องแม่นี่แหละสองแม่ไหนนี่แม่นี่แหละลูกตัวผู้เลยจะคล้ายทิ้งลูกตัวผู้กับแม่ตัวเมียสักเท่าไหร่อะถ้ามีคนซื้อเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรลูกชายให้ คุณยายอยากได้เท่าไหร่ครับอยากได้สักประมาณสักเท่าไหร่สองตัวนี้25,000สองหมื่นห้าเนาะอ่ะคุณยายมาใกล้ๆผมครับวัวตัวผู้ตัวนี้นะแล้วก็แม่มันแม่ตัวนี้แหละแม่ท้องไหมไม่ท้องไม่ท้องแม่กี่ปีแล้วครับคุณยายไหนแม่วัวอายุเท่าไหร่แล้วประมาณก็จำไม่ได้เนาะถึง5-6ปีไหมวันนั้นแหละประมาณนั้นเนาะคุณยายอยากจะได้สัก25,000เนาะโอเคนะคุณยายจำเบอร์โทรศัพท์ลูกชายได้ไหมจำไม่ได้ลูกชายอยู่บ้านไหมอ๋อไม่ว่าจะต้มเอาใส่พร้อมกับโพดกับน้ำพร้อมกันเลยไม่ได้ใส่ต้องต้มข้าวโพดให้มันเดือดต้มน้ำให้ต้มน้ำเดือดกับเกลือให้เดือดก่อนครับผมแล้วไปโยนข้าวโพดลงไปแล้วข้าวโพดจะสดมันหวานอ๋อคุณยายครับเชื่อไหมว่าผมไม่เคยทำอย่างนี้เลยผมใส่น้ำใส่ข้าวโพดต้มให้เดือดไม่ผิดวิธีอ๋อต้องใส่น้ำให้เดือดก่อนกับเกลือให้มันเดือดก่อนครับผมแล้วไปโยนข้าวโพดใส่ครับผมเพราะว่าเราเอาข้าวโพดลงไปใส่นี่ข้าวโพดมันจะสดไงมันก็ต้มผักอะไรล่ะอ๋อแล้วเห็นคุณยายบอกว่าคุณยายเอาน้ำนี้ให้วัวกินด้วยน้ำให้วัวกินด้วยกินดีไหมกินดีก็เอาไปมันเห็นดูดมกลิ่นมันก็ชอบเลยตอนนี้คุณยายคนเก่งของเรานะครับกำลังจะมาที่สวนข้าวโพดนะครับแล้วคุณยายก็จะหักกิ่งข้าวโพดไปให้วัวด้วยนะครับสวัสดีครับคุณยาย มาถึงแล้วนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฟังแนวคิดของคุณยายแล้วกันนะครับตอนนี้คุณยายคนเก่งก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับ ระวังช็อตนะครับคุณยายทำอย่างนี้แหละถ้าขายนี่คือ2ต้น1บาทพร้อมฝากเลยใช่ไหมครับคุณยายพร้อมฝากฝากกับตัวเล็กๆอ่ะมันเอาไปเลยมันไม่สวยเพราะว่ามันไม่อยู่ไม่รู้ว่ามันทำกินมันกินน้ำไม่พอมั้งครับผมตาแกรถกินน้ำไม่พอรถน้ำไม่เพียงพอมันก็เลยฝักไม่สวยคุณยายรู้ได้ไงว่าสวยไม่สวยนี่เห็นคุณยายเดินเล็งเอานี่นี่ไม่สวยนะนี่มีแล้วก็ตักให้วัวกินหมดอันนี้นี่ไม่สวยครับผมคุณยายขอดูอันสวยๆสักอันหนึ่งคุณยายชี้ให้ดูหน่อยหาก่อนมองด้วยสายตาก็รู้สักหนึ่งนะผู้ชมครับอันนี้สวยไหมสวยนี่สวยดูยังไงบ้างครับภายนอกนี่ภายนอกก็มันไม่แต่ว่ามันก็ต้องจับตรงนี้ตามจะหักจับดูตรงนี้ไม่ต้องแกะจับดูว่ามันอ่อนหนึ่งคักเลยเดี๋ยวผมจับดูนะยายแข็งมันยังไม่แก่ยังไม่แก่อ๋อจะตัดขายให้หมดเลยจะตัดขายให้หมดเลยสองต้นหนึ่งบาทนะคุณยายเนาะมีความสามารถมาขนได้เท่าไหร่คนไปเลยเดี๋ยวก็มาซื้อเองไงให้ได้บอกว่าขายใช่ไหมครับไม่บอกว่าขายเขายังไม่มาเอานี่ครับผมเพราะว่ามันมีแม่มันก็มันสวยครับผมแต่ว่าต้นก็สามารถที่จะให้วัวกินได้เนาะยายเนาะวัวกินได้มีแต่ให้วัวกินแต่นี้ครับผมคุณยายหักไปสองสามสองกระสอบนั่นนี่ครับผมคุณยายครับสอบถามนิดหนึ่งครับปลูกข้าวโพดมากี่ปีแล้วนะครับโอ้สามสี่ห้าปีแล้วพอยกบ้านเลยหลังหนึ่งเลยหลังหนึ่งเลยนะโอ้โหข้าวโพดเราทำเฉพาะช่วงที่เราทำนาเสร็จเราสามารถที่จะสร้างบ้านได้หนึ่งหลังเลยนะอู้แสดงว่ารายได้ดีเหมือนกันนะปีละหมื่นกว่าบาทหรือสองหมื่นอาจจะขายข้าวโพดครับผมโอ้สุดยอดเลยนะผู้ชมครับภูมิใจไหมคุณยายภูมิใจไหมภูมิใจเมื่อก่อนชาวบ้านเราทำกันแบบนี้ไหมครับหรือว่ายังไงไม่มีขยะข้ามหรอกน้ำมันไม่มีต้องน้ำพอมจะมันถึงจะเป็นฝักให้ฝักไว้นี่น้ำมันไม่พอนี่มันไฟจากหนองเกินครับผมฝักมาเกินก็ไม่ยายครับตั้งแต่ทำข้าวโพดมานี่ปุ๋ยมูลเป็ดมูลไก่มูลวัวอันไหนดีที่สุดครับมูลเป็ดดีที่สุดโอ้ยได้ดีที่สุดเลยนี่เด็กกระหักอ่อนสองนี่คือใช้มานานแล้วนะคุณยายเนาะลองมาหมดแล้วปุ๋ยเป็ดที่เป็ดดีที่สุดวัวก็ไม่ขึ้นที่วัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สวยเท่าไหร่แต่ว่าก็พอใช้ได้พอใช้ได้อยู่แต่ปลาขี้เป็ดสวยกว่าขี้เป็ดสวยกว่าอันนี้เป็นพันธุ์อะไรคุณยายเพิ่งโตนี่ข้าวโพดสองสีสองสีปลูกง่ายเหมือนกันไหมข้าวโพดนี่ก
ัวนี้ก็ปลูกง่ายเหมือนกันเลยครับผมนี่พูดข้าวเหนียวพูดข้าวอ๋อมีหลายพันเนาะคุณยายเนาะนี่พูดข้าวเหนียวนี่พูดสองสีบักนั่นก็พูดสองสีเหมือนกันครับผม2ต้น1บาทมีจำนวนจำกัดไหมครับหรือว่าแล้วแต่จะมาซื้อเลยแล้วแต่ใครจะมาซื้อยังไม่บอกเลยว่าจะขายนี่เพิ่งบอกเจ้าแรกใช่ไหมนี่ยังไม่บอกใครเลยว่าจะขายครับผมเป็นเจ้าแรกนะผู้ชมครับที่ได้เห็นนะฝากนี่ก็ขายเลยด้วยเลยขายเลยถ้าไม่มีในก็ฝากขายไม่เลยอันนี้คือน้ำอะไรครับคุณยายน้ำต้มข้าวโพดน้ำต้มข้าวโพดต้มข้าวโพดต้องต้มให้น้ำมันเดือดก่อนค่อยใส่ข้าวโพดข้าวโพดมันจะสดจะหวานอ๋อไม่ว่าจะต้มเอาใส่พร้อมกับข้าวโพดกับน้ำพร้อมกันเลยไม่ได้ใส่ต้องต้มข้าวโพดให้มันเดือดต้มน้ำให้ต้มน้ำเดือดกับเกลือให้เดือดก่อนครับผมแล้วไปโยนข้าวโพดลงไปแล้วข้าวโพดจะสดมันหวานอ๋อคุณยายครับเชื่อไหมว่าผมไม่เคยทำอย่างนี้เลยผมใส่น้ำใส่ข้าวโพดต้มให้เดือดผิดวิธีอ๋อต้องใส่น้ำให้เดือดก่อนกับเกลือให้มันเดือดก่อนครับผมแล้วไปโยนข้าวโพดใส่ครับผมเพราะว่าเราเอาข้าวโพดลงไปใส่นี่มันข้าวโพดมันจะสดไงมันก็ต้มผักอะไรล่ะอ๋อแล้วเห็นคุณยายว่าคุณยายเอาน้ำนี้ให้วัวกินด้วยน้ำให้วัวกินด้วยกินดีไหมกินดีค่ะเอาไปมันเห็นดูดมกลิ่นมันชอบเลยชอบมากเลยโอ้โหอาหารเสริมเลยใช่ไหมนี่ แล้วได้ผสมอะไรให้วัวกินไหมไม่มีใช้น้ำต้มข้าวโพดเลี้ยงวัวอีกโอ้โหสุดยอดเลยเช้านี้ต้มเช้าส่งแม่ค้าเขาครับผมไปเองครับผมตอนนี้คุณยายกำลังเอาข้าวโพดให้วัวคุณยายปลูกข้าวโพดด้วยเหรอครับปลูกเยอะด้วยปลูกเยอะด้วยกว่าบ้านนี้อีกบ้านนี้มีใครปลูกเยอะเขาบ้านป้าเท่ายายหรอโอ้ปลูกเยอะด้วยส่วนข้าวโพดไปดูอ่ะกี่ไร่ครับคุณยายประมาณ3ไร่ก็เกือบหมดแหละโอ้ลักนึงก็ประมาณ2งานแหละขายหมดแล้วขายหมดแล้วขายหมดอะไร 7-8,000 ไร่หนึ่งนะครับคุณยายค่ะไม่ถึงไร่หรอกอ๋อแต่ข้าวกาวานข้าวหวานอะไรนะครับผมสองกาเองครับผมอันนี้คือข้าวโพดของคุณยายที่ปลูกเลยใช่ไหมครับนี่ปลูกเองขายเองด้วยปลูกเองขายเองแต่ไม่ได้กินเองนะไอ้ฝากนี่เขาขายกันเท่าไหร่ครับคุณยายต้นนี้เองนี่สองต้นบาทสองต้นหนึ่งบาทค่ะตอนนี้มีขายบ้างไหมครับหรือว่าหมดแล้วมีอยู่ถ้ามีคนมาซื้อคุณยายขายไหมขายคุณยายมีเบอร์โทรไหมครับไม่มีเบอร์โทรโอ้เสียดายจังเลยเนาะเพราะปกติมีเยอะปีนี้มีเยอะเขาต้นข้าวโพดเนี่ยนะครับมีเยอะมากเลยชุดนี้กำลังเริ่มจะหักแต่ตัวไหนมันไม่สวยอย่างนี้ก็ตัดให้วัวกินอันไหนคือไม่สวยครับคุณยายมันมีฝักเล็กๆไงมันมีเม็ดอะไรก็ตัดให้วัวกินนี่แหละอ๋อเราดูยังไงว่าไม่สวยครับคุณยายก็ฝักกินไว้อย่างนี้เอาไว้ทำไมตัดให้วัวอ๋อมันไม่สวยไม่มีเม็ดมีอะไรก็ตัดให้วัวกินเลยมันไม่มีเม็ดสอบถามนิดหนึ่งครับคุณยายคุณยายรู้ได้ยังไงว่าไม่มีเม็ดครับคุณยายเอาไว้ผมดูหน่อยจับดูเนาะไหนครับนี่จับดูอย่างนี้ไม่มีเม็ดนี่ไม่มีเม็ดแล้วนี่แต่ว่ามันก็เป็นฝักข้าวโพดสวยๆนะเปิดอยู่แต่ไม่มีเม็ดแต่ไม่มีเม็ดนี่อ๋อไม่กระตันให้วัวกินเลยครับผมแสดงว่าข้าวโพดนี่ไม่ใช่ว่าจะปลูกมีฝักมีเม็ดนะเป็นเพราะอะไรครับคุณยายมันไม่สวยถ้าน้ำพอปุ๋ยพอมันก็มีฝักมีเม็ดครับผมถ้าน้ำไม่พอปุ๋ยไม่พอก็ไม่มีอ๋อปลูกไปหลายปีแล้วปลูกจนไว้ยกบ้านนี่ปลูกข้าวโพดจนได้สร้างบ้านน่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะคุณยายแล้วคุณยายเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่วัวพื้นบ้านเราน่ะวัวพื้นบ้านเราแหละเลี้ยงง่ายไหมครับคุณยายก็มันปล่อยธรรมชาติมันแหละแต่นี่มีต้นข้าวโพดมีอะไรก็ให้คุณยายครับวัวของคุณยายให้กินอะไรบ้างครับนี่รำให้กินก็กินต้นข้าวโพดปลูกข้าวโพดมาตั้งต้นข้าวโพดด้วยหญ้าด้วยครับผมแล้วได้ซื้อพวกหัวอาหารอะไรให้กินไหมครับไม่มีเลี้ยงธรรมชาติไปเลยเลี้ยงธรรมชาติไปเลยครับผมแต่สังเกตเห็นข้อคุณยายโล่งสะอาดเนาะทำไมคุณยายทำคอกวัวแบบนี้ครับไม่รู้เขาว่ามันโล่งทำอย่างนี้มันโล่งว่าจะเอาตุกออกอยู่เลยมันให้มันกว้างกว้างก็ดีอีกอ๋อคือถ้าคอกวัวกว้างกว้างก็ยิ่งดีกับวัวเนาะครับผมแล้วคุณยายผสมพันธุ์ยังไงบ้างครับวัวพวกนี้ผสมธรรมชาติธรรมชาติแหละบ้านนนทรีด้วยผสมในบ้านก็ไม่ติดก็นี่ที่จะบ้านนนทรีหมดเลยผสมพันธุ์บ้านนนทรีพ่อพันธุ์บ่พ่อพันธุ์บ้านนนทรีอ๋อครับผมอันนี้วัวเริ่มต้นก็คือวัวไทยบ้านเลยเลี้ยงง่ายไหมครับวัวไทยบ้านนี่เลี้ยงง่ายมันไม่ได้กินอาหารแบบปล่อยกินธรรมชาติเลยไม่เคยซื้ออะไรให้วัวกิน
มีแต่กระดำลงสีจะของให้กินครับผมแล้วก็ต้นข้าวโพดเนาะต้นข้าวโพดแต่สังเกตเห็นนะบางคนเขาสับเป็นท่อนๆๆๆ นะของคุณยายนี่ให้กินทั้งต้นได้เลย โอ้ผู้ชมครับแต่วัวก็กินดีเนาะทำไมวันนี้ไม่ได้ปล่อยวัวครับคุณยายปล่อยว่าฝนจะตกเลยบ้านติดงานอ๋อครับวัวถูกๆเป็นยังไงบ้างครับคุณยายไม่สบายหรอกมีวิจารคายลูกชายมาจะคายอยู่แม่นี่แต่ว่ามันถูกเกินไม่คายเขาให้เท่าไหร่ครับคุณยายไม่ได้เรียกค่าคายเลยแต่ว่าลูกชายมันบอกว่าแม่จะหาเงินก็คายวัวแม่นี่สองแม่นี่แหละสองแม่ไหนนี่แม่นี่แหละลูกตัวผู้เลยจะคายทิ้งลูกตัวผู้กับแม่ตัวเมียสักเท่าไหร่อะถ้ามีคนซื้อเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรลูกชายให้ คุณยายอยากได้เท่าไหร่ครับอยากได้สักประมาณสักเท่าไหร่สองตัวนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเนาะอะคุณยายมาใกล้ๆผมครับวัวตัวผู้ตัวนี้นะแล้วก็แม่มันแม่ตัวนี้แม่ท้องไหมไม่ท้องไม่ท้องแม่กี่ปีแล้วครับคุณยายไหนแม่วัวอายุเท่าไหร่แล้วประมาณจำไม่ได้เนาะถึงห้าหกปีไหมประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเนาะคุณยายอยากจะได้สัก 25,000 เนาะโอเคนะคุณยายจำเบอร์โทรศัพท์ลูกชายได้ไหมจำไม่ได้ลูกชายอยู่บ้านไหมไม่อยู่บ้านงานอยู่บ้านงานเหรอทำไงผมจะได้เบอร์โทรครับคุณยาย ตั้งแต่เลี้ยงมานี่วัวพื้นบ้านหรือวัวสายพันธุ์นี่นี่ไม่ค่อยสบายไม่เป็นอะไรเลยแล้วคุณยายดูแลจัดการยังไงบ้างครับเอ้ยกับธรรมชาติเนาะคนแก่มันก็กินน้ำกินอะไรนี่ธรรมดาอย่างนี้แหละเวลาไม่ได้ออกไปก็เอารำเทใส่กระถางปูนให้กินทั้งหมดเลยรำเทใส่กระถางปูนรำเฉยๆนี่นะรำไม่เฉยไม่ต้องผสมอะไรด้วยโอ้โหแล้วมันกินไหมครับคุณยายกินหมดเลยกินหมดเลยแสดงว่าวัวสายพันธุ์นี้กินดีมากๆเลยโอ้นี่ปล่อยกินอย่างนี้เดี๋ยวเที่ยงมาบ่ายๆมาหมดเลยนี่ครับพวกนี้แหละครับพวกนี้แหละแต่ผมสังเกตเห็นนะยายไม่มีรังอาหารเลยนะไม่มียายวางให้กินอย่างนี้เลยวางให้กินอย่างนี้ว่าจะทำอยู่แต่ตาก็ไม่มีเวลาครับผมก็จะทำให้ที่วางให้กินอยู่แต่ไม่มีเวลาก็ปล่อยกินอย่างนี้เลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วปล่อยหักกระโพดปักนี้เลยก็ว่าปางกินอย่างนี้เลยกินหมดครับผมว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณยายนะธรรมชาติจริงๆเลยเนาะ ครับผมแล้วเวลาวัวเป็นสัตว์นี่คุณยายสังเกตยังไงครับเวลามันขึ้นนี่มันเดินมันกระโดดใส่ลูกครับผมกระโดดใส่ลูกเลยว่าโอ้มันขึ้นแล้วนี้เลยโทรไปหาหมอก็มาทับให้ว่าทับไม่ติดไปเอาพันแม่พันวัวอย่างนี้เลยมาทับนี่ปลาลูรีนครับผมผสมตัวผสมตัวเลยง่ายกว่าผสมหลอดเป็นยังไงบ้างครับมันไม่ติด3ครั้งมันซ้ำไม่ติดกลัวมดลูกมันจะเสียเลยอ๋อหยุดเลยครับผมเลิกผสมหลอดแล้วมั้งน่าจะไม่ผสมแล้วเนาะไม่เอาหมอผสมแล้วเอาพ่อพันธุ์ดีกว่าเอาพ่อพันธุ์ดีกว่าอันไหนผสมติดง่ายกว่ากันพ่อพันธุ์ถูกกว่าไหมก็มันเหมือนกันแหละเท่าไหร่ครับคุณยายที่นี่เขาผสมกันก็800แล้วมันมีแต่ข้าวก็กินก็ไม่มีต้องแบกปลาทูและข้าวเขากินคนสุดท้ายก็ทำนาเช่าทาเช่าบันนี้มาพอดีได้ไรนาไรหนึ่งเองมีพระสูงข้าวโพดเริ่มมาครับผมได้นาไรหนึ่งเองเลี้ยงลูกทุกวันทุกวันนี้รถปีอัพก็มีครับก่อนรถตุ๊กรถปีอัพโรงสีก็มีน้ำมีนะนาไร่หนึ่งเองครับผมอันนี้เริ่มต้นจากการที่เราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองไม่มีเลยไม่มีของตัวเองทุกอย่างเลยครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเหมือนคุณยายเนาะถ้าขยันอดทนประสบความสำเร็จแน่นอนกี่ปีถึงได้ขนาดนี้ครับคุณยายตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนาะได้ลูกคนแรกอ่ะไม่มีข้าวจะหงเลยนะต้องหาประตูไปแลกข้าวกินเงินเข้าทุกวันเงินเข้าทุกวันวันละประมาณเท่าไหร่ครับคุณยายวันละ200 300ข้าวทุกวันขายข้าวโพดด้วยนี่ก็ว่าจะเก็บแตงทั้งหมดอีกครับผมข้าวทุกวันเช้านี่ก็ข้าวแล้ว101ตอนเมื่อกี้อีก40บาท เป็น140บาทแล้วแล้วพูดถึงข้ามอีกครับผมแสดงว่าเกษตรกรถ้าทำเหมือนคุณยายได้มีความสุขแน่นอนภูมิใจมากไหมภูมิใจแต่ว่าโอ้จังถึงทำนี่อายุ61 62แล้วน่าจะอายุ15เนาะน่าจะอายุ15เอาไว้งี้โอ้พูดจะก้องเองอ๋อถ้าเกิดว่าคิดได้ตั้งแต่อายุ15สบายแล้วเนาะสบายแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คน61แล้วครับผมเป็นกำลังใจให้คนที่ลำบากได้เลยนะคุณยายเนาะเพราะคุณยายลำบากมามากแล้วครับผม